อุ๊ยคุณแม่แตงโมรู้หรือยังโดยล่าสุดทนายตั้มได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับระบุข้อความถึงคุณแม่ว่าแม่บอกผมว่าพูดจาไม่น่าเชื่อถือประวัติไม่ดีไม่น่าไว้ใจเชื่อจากคนที่ใส่ร้ายผมและแพ้คดีไปแล้วผมถามคำถามเดียวแม่ไม่ได้เช็คประวัติทนายข้างตัวแม่หรือเปล่าข้อมูลหลังไมค์ที่แหล่งข่าวส่งให้ผมบอกได้คำเดียวว่าแซ่บไม่ไหวโดยทนายตั้มยังมีการคอมเมนต์ต่อยว่าผมไม่เคยพาดพิงถึงแม่ไม่เคยว่าแม่และทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ลูกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่จะเดือดอะไรนะครับกับการที่ใครสักคนออกตัวแรงเพื่อความยุติธรรมของลูกแท้ๆของคุณแม่ไม่ใช่ลูกทิพย์และทนายตั้มนะครับยังมีการคอมเมนต์เสริมอีกว่าทนายแม่แตงโมรับในรายการเป็นเรื่องใหญ่ว่าตนเป็นทนายปี2563เคยถูกดำเนินคดีฉ้อโกงจากการอ้างว่าเป็นทนายขนาดนั้นเป็นครูตอนนี้มีเจ้าหนี้ไม่ถึง10คนย้ำว่าไม่น่าจะถึง10คนและยืนยันว่าไม่ได้จ่ายแต่ตอนนั้นลำบากจริงๆและติดต่อเจ้าหนี้ไม่ได้ซึ่งสอดคล้องกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับก็มีการโพสต์บอกคุณแม่ด้วยนะครับบอกว่าอ้าวทนายแม่เคยมีคดีฉ้อโกงผู้เสียหายเป็น10คือยังไงแม่สรุปว่าทนาย2คนออกมายืนยันแบบนี้นะครับว่าทนายของแม่เนี่ยมีประวัติไม่ธรรมดาจริงๆเคยถูกดำเนินฉ้อโกงคดีผู้เสียหายนับ10คนกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง